ไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องที่เปลี่ยนอารมณ์นิดหนึ่งนะครับผู้จัดละครคนเก่งนางเอกสาวสวยของเราประจำวงการแอนทอนประสมคนนี้ครับทำละครมากี่เรื่องกี่เรื่องก็แซ่บตลอดเลยนะฮะแต่แน่นอนว่ามาตรฐานสูงขนาดนั้นไม่รู้ว่ามีกดดันบ้างหรือเปล่านะครับนั่งแท่นเป็นผู้จัดละครมาได้4ปีทำละครมาทั้งหมด4เรื่องก็ประสบความสำเร็จทุกเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องล่าสุดที่นำพระเอกตีหล่อเจมส์มาให้ดังเปรี้ยงจนกลายเป็นสามีแห่งชาติที่สาวๆกรี๊ดหนักมากจริงๆครับงานนี้ก็เลยทำเอาผู้จัดคนสวยแอนทองประสมยิ้มแก้มปริพร้อมกับเผยว่าไม่รู้สึกกดดันกับการทำละครเรื่องที่5ที่ได้คู่จิ้นณเดชน์ยาย่ามาโชว์ฝีมือนะครับเพราะว่าแอนเนี่ยเขาเป็นคนไม่ยึดติดกับคำชื่นชมครับและเขาก็มองว่าการทำละครเรื่องใหม่ก็เสมือนกับการเริ่มต้นงานใหม่ทุกครั้งครับแอนก็ยังคงเชื่อในทฤษฎีล้มกระดานของแอนเสมอว่า คือเมื่อทำเสร็จแล้วว่ามันความสำเร็จเดิมไม่ได้เอามาต่อยอดอะไรได้เลย ไม่ได้เลยค่ะเราต้องนับหนึ่งใหม่ตัวละครทุกคนได้หายไปหมดแล้วมันถูกเลือนหายไปหมดแล้วมันมีตัวละครใหม่ที่กำลังมีชีวิตขึ้นมาให้เราได้จับเล่นนู่นเล่นนี่อะไรตอนนี้เป็นณเดชน์ยาย่าแล้วแอนจะต้องทำยังไงให้เขาแบบให้เขาน่าสนใจอะไรเงี้ยนั่นคือความยากที่เราต้องนับหนึ่งแอนก็อยากประสบความสำเร็จทุกเรื่องนะคะเป้าหมายงานในคำละครของแอนต้องการให้คนดูยอมรับแล้วชอบที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อทำได้แอนก็ดีใจเพราะว่าแอนบอกเลยว่าแอนเหนื่อยมากแอนไม่ได้มาด้วยความโชคดีส่วนกระแสที่มีคนนำพี่แอนไปเปรียบเทียบกับพี่หน่อยบุษกรเนี่ยนะฮะว่าคุณหน่อยเนี่ยเขาทำงานในเบื้องหลังมาก่อนแต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าแอนเนี่ยแอนเขาก็ขอวอนมาด้วยนะครับว่าอย่าไปเปรียบเทียบกันเลยมันเป็นเรื่องของสไตล์การทำงานที่ไม่เหมือนกันที่สำคัญพี่หน่อยเนี่ยเป็นคนที่พี่แอนเขาเคารพในฐานะรุ่นพี่ในวงการด้วยนะครับ